โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eartha AT นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Beat Bebso นะครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับตัวละครใหม่นะก็จะเป็นซุยฟงนะครับในเวอร์ชั่นของสงครามเลือดพันปีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถแล้วก็รายละเอียดของซุยฟงในร่างนี้กันนะครับมาที่กันสังกัดก่อนเนาะสังกัดเนี่ยเป็นยมทูตกับหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วก็ผู้สังหารนะครับเป็นสังหารมนุษย์นะครับบวกนะครับก็จะมีเครื่องหมายบวกยุ้งหลังเนาะก็จะทำให้คิลเลอร์นะครับแรงขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ซุยฟงเนี่ยนะครับเป็นสีแดงนะครับหรือว่าเป็นธาตุกำลังนั่นเองเนาะถ้าไม่ตายนะครับของซุยฟงเนี่ยนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยตีสองสถานะนะครับก็จะเป็นอ่อนแรงนะครับแล้วก็อัมพาตนะครับตรงนี้เนาะส่วนนะครับถ้าไม่ตายนะครับผมได้มา2ตัวเนาะก็เลยเปิดเนกได้2นะครับก็จะใส่เป็น SP นะครับกับค่าของ FCS หรือว่า Critical เนาะซุยฟงเนี่ยเขาเด่นในเรื่องของค่า SP นะครับก็เลยจัดเป็นประมาณนี้ส่วนลิงก์นะครับหรือว่าโซเนี่ยเป็นลดคูลดาวน์นะครับ 14% นะครับก็มาดูนะครับในส่วนของรูปแบบการโจมตีนะครับจะเป็นตัวละครตีระยะใกล้นะครับหรือว่าการโจมตีสีแดงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีสกิล EX เหมือนกับโทจิโร่นะครับเหมือนกันเนาะแล้วก็มีสกิลที่2เนี่ยเป็นซุปเปอร์บูสต์นะครับผมช่วยในเรื่องของการบูสต์ดาเมจให้กับทีมได้ด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับซุยฟงนะครับจะมีในเรื่องของโบนัสเอฟเฟคต่างๆนะครับก็เมื่อค่าศัตรูเนี่ย20นะครับ20ตัวเนี่ยจะทำให้ทีมเนี่ยนะครับฟื้นฟูเลือด 20% นะครับแล้วก็ค่าศัตรู40นะครับเมื่อเลือดเต็มเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มค่าโจมตีทั้งหมด 30% แล้วก็ค่าศัตรูนะครับ60ตัวนะครับก็จะทำการนะครับเพิ่มความเสียหายของสกิลเนี่ย 20% นะครับอันนี้จะเป็นโบนัสของทีมนะครับมี2อันเนาะค่า20กับค่า60นั่นเองนะครับมาในเรื่องของพาสซีฟเนาะพาสซีฟเนี่ยนะครับมีหลบฉุกเฉินบวก2นะครับถ้าจะไม่ผิดโทชิโร่นะครับมีหลบฉุกเฉินแค่บวก1นะอันนี้บวก2นะครับก็รวมการเป็นบวก3เนาะก็หลบฉุกเฉินบวก3นั่นเองเนาะก็โหถือว่าหลบได้ทิ้วขึ้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มนะครับระยะหลบฉุกเฉินด้วยนะครับก็ทำให้ในการแดชเนี่ยนะครับก็จะไกลขึ้นด้วยนะครับมีในส่วนของเลือดเต็มนะครับจะเลือดเต็มนะก็จะทำการลดคูลดาวน์นะครับสกิล 6% นะครับอันนี้เป็นพาสซีฟต่อมาเป็น ability นะครับ ability นะครับมีเพิ่มความเสียหายนะครับสกิล 60% นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย 60% นะครับลดคูลดาวน์นะครับ 14% นะครับและอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เป็นค่าสเตตัสที่ได้จากการปลดลิงก์โซหรือว่าน้ำหอมนะครับก็ผมใส่เป็นเลือดเต็มนะครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดนะครับบวกมาเนาะอันนี้มันน่าจะบวกของเดิมด้วยหรือเปล่านะครับปกติมันจะแค่ 25% เนาะนี่นะครับของเก่ามี20นะครับบวกตรงนี้25เป็น45นั่นเองเนาะมีนะครับลดเวลาสถานะเหน็บชา 100% ก็คือซุยฟงนะครับไปด่านที่มีเจ้าตัวของบ่อเหน็บชานะครับที่จะเป็นสีเหลืองๆนะครับเหมือนสายฟ้านะครับคล้ายๆสายฟ้านี่ครับตรงนี้เนาะก็ไม่ติดสถานะตรงนั้นนั่นเองเนาะขอบเขตนะครับถ้าโจมตีแรงหรือว่าถ้าสกิลเนี่ยกว้างขึ้น 20% นะครับทำให้สกิลเนี่ยโดนมอนได้หลายตัวแล้วก็กว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็มีฮิตนะครับถ้าโจมตีแรงบวก2โอ้ถือว่าดีนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมมีฮิตทำให้ทำดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็เวลาติดสถานะผิดปกติบวกอีก5นะครับแล้วก็มีเพิ่มโอกาสนะครับที่ทำให้ศัตรูนะครับเผ่ามนุษย์เนี่ยติดสถานะง่ายขึ้นนะครับมียืดเวลานะครับถ้าเสริมกำลังนะครับอันนี้ก็ยืดเวลาของท่าสกิล2นั่นเองเนาะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับท่าเสริมกำลังนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูเนี่ยติดสถานะนะครับผิดปกติก็จะเพิ่มค่าแรงดันวิญญาณนะครับ 80% เป็นระยะเวลา1และสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นของโบนัสของลิงนะครับผมให้ผมใส่มา SP นะครับบวก200นะก็เดี๋ยวพามาดูนะครับนี่นะครับผมใส่2อันนะครับเป็น SP นะครับกับ
เลือดเต็มนะครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยบวก 25% นะครับผมมาในส่วนของเครื่องประดับนะครับซูนฟงนะครับเน้นเครื่องประดับที่เพิ่มค่าพลังแรงดันวิญญาณนะครับหรือค่า HP นะก็ผมจะใส่เป็นยาชูกำลังนะครับที่เพิ่มแรงดันวิญญาณ 30% นะครับทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็น 60% นะครับแล้วก็มีในส่วนของตารองหัวหน้าหน่วยนะครับตรงนี้เนาะที่ช่วยในเรื่องของค่าสกิลนะครับ 20% แล้วก็มีแรงดันวิญญาณ 30% แล้วก็จะเป็นหมวกล่าสัตว์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีถ้วยชงชานะครับหรือว่าเป็นเจ้าตัวของเป็ดนะครับเป็ดทองเนาะสามารถเอามาใส่แทนกันได้นะครับก็จะดีกว่านะครับเพราะจะบวกในเรื่องของค่า HP ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับส่วนลิงก์นะครับแน่นอนนะครับเราสายสกิลนะครับจะเน้นลดคูลดาวน์นะครับผมใส่เป็นลดคูลดาวน์3ตัวเลยนะครับอาจจะมีในเรื่องของที่เป็นดาวแดงที่จะมี2ลิงก์เนาะที่จะมีเลือดเต็มนะครับก็จะบวกสเตตัสต่างๆอย่างอันนี้ก็เพิ่มนะครับค่าสกิลเนาะ 20% นะครับเลือดเต็มอันนี้ก็จะเลือดเต็มนะครับบวกพลังโจมตีทั้งหมด 25% นะครับอันนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น 16% นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาซีฟงเนี่ยนะครับไปลองทดสอบในด่านของน้ำหอมเล็กละกันนะครับผมอะไรครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับสำหรับซุยฟงนะครับก็ซุยฟงมันไม่ได้มีในเรื่องของการยกเลิกกาดหรือว่าตีพวกบาเรียหรือว่าเกาะแข็งๆนะครับก็เอาไปเล่นน้ำหอมใหญ่เนี่ยจะลำบากนะครับก็เลยเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นในส่วนของน้ำหอมเล็กแล้วกันเนาะสีเขียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับซุยฟงล่างพันปีกันนะครับก็ผมเล่นในจอยเนาะก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติเล่นในมือถือนี่ครับนี่ครับผมอันนี้เมื่อกี้มันออโต้ไปนะครับเห็นไหมนะครับซุยฟงเนี่ยนะครับจะมีหลอดข้างล่างนะครับเอาไว้นับคิวเลอร์นะครับที่เราคิวได้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในเรื่องของเอฟเฟกต์ของหลอดตรงนี้นะครับมาลุยกันเลยนะครับโจมตีปกติดูสิตีแบบนี้เนาะนี่เป็นไงโอ้การหลบผิวมากนะนี่ครับสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเตะไปด้านหน้านะมาลองอีกทีนะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอ้สกิลสองนะครับอันนี้ก็บูสต์เนาะหลบนะครับสกิลสามล่ะสกิลสามดูเหมือนว่าทั้งหน้าจอเนาะสกิล2ค่อนข้างดูดีนะครับกระทืบแบงค์หน้านะแต่ไม่รู้ว่าทำให้ศัตรูกระเด็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับสกิล2นะครับตอนนี้นะครับหลอดเจ้าตัวของเกตนะครับก็เต็มแล้วทำให้เราเนี่ยบูสต์นะครับสเตตัสต่างๆด้วยนี่บูสต์สกิล1เท่ดีนะนะครับอ้าวเอ็กต้าเฉยนะครับบึ้มสกิล3เหมือนจะฟูลสกิลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาลองอีกทีนะครับแล้วก็ EX เนาะ EX โอ้ไกลมากเลยทุกคนไกลมากเลยอ่ะสำหรับ EX ของเขาอ่ะแต่เรารู้กันนะครับว่าฟูลสกิลหรือเปล่าปึ๊บโอ้น่าจะฟูลนะครับเฮ้ยสกิล EX เท่มากเลยนะครับซีฟงโคตรเฟี้ยวนะตัวนี้นะฮะมานี่ครับเจออัลติเมทกันหน่อยล่ะบึ้มเข้าไปเรียบร้อยนะครับตุยเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่ครับซีฟงร่างนี้เอาเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนี้ครับซุยฟงนี่ครับในร่างของสงครามเลือดพันปีนี่ครับก็เป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าก็แรงนะมันก็แรงแต่แค่ว่ามันไม่มีในการยกเลิกการ์ดเนาะหรือว่าตีพวกเกาะพวกบาเรียแล้วก็ทำให้ถ้าจะเอาไปเล่นพวกน้ำหอมใหญ่เนี่ยหรือว่าด่านที่มีพวกการ์ดอะไรเงี้ยนะครับเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่า
เขาก็จะมีในส่วนของเกรดเอฟเฟกต์มาให้นะครับก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกไงอบีเพิ่มเติมนะครับให้ตัวนี้เนาะแล้วก็มีปุ่ม EX ด้วยปุ่ม EX มันตีแรงมากไอ้ตีไกลมากนะปุ่ม EX มันอะพุ่งไปข้างหน้าได้แบบไกลจัดเลยนะครับตัวนี้เนาะก็เล่นง่ายแหละนะครับเสียดายตรงที่ไม่มีตีพวกตีพวกกาดพวกอะไรพวกบาเรียเนาะแต่ว่าก็แค่นี้ก็โอเคนะครับไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็เขามีไอ้นี่ด้วยนะมีโจมตีฮิตโจมตีแรงด้วยมาบวก2นะครับถือว่าดีมากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซุยฟงนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ